สวัสดีค่ะแอมพิกฟาร์มฟาร์มหมูอารมณ์ดีนะคะวันนี้พามาชมน้องหมูนะคะช่วงหมูขุนนะคะช่วงโตแล้วแบบนี้เนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากแล้วนะคะไม่มีอะไรที่จะต้องทำเยอะแล้วแค่ล้างคอกแล้วก็ให้อาหารอย่างเดียวนะคะน้ำหนักก็จะโตไวนิดนึงนะคะช่วงนี้นะพ่อเขากินเยอะนะคะแล้วก็จะเห็นว่าคลิปช่วงหลังๆเนี่ยน้องจะมอมแมมนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาโตแล้วเขาจะชอบต่อให้เราเขาจะชอบไปนอนเกลือกโคลนนะคะต่อให้เราอาบน้ำให้สะอาดยังไงนะคะสุดท้ายแล้วก็ไปนอนเกลือกโคลนอยู่ดีนะคะพอเขายิ่งโตก็ยิ่งขี้ร้อนนะทุกคนก็เลยจะได้ภาพที่มอมแมมไปนิดนึงนะคะสถานการณ์ราคาหมูนะคะช่วงนี้ก็ยังมีแนวโน้มว่าจะลดลงอยู่นะคะแต่ก็คนเลี้ยงหมูนะทุกคนก็มันมีขึ้นก็ต้องมีลงแหละนะคะก็ต้องว่ากันไปตามสถานการณ์นะคะเราก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปนะไหนๆก็ลงทุนลงแรงไปแล้วนะคะก็จะมาอัปเดตนิดนึงนะคะช่วงนี้นะวงการจับหมูเขามีการอัปเดตมีการพัฒนาขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งแล้วนะคะก็คืออันนี้พูดเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่ตัวเองอยู่ตัวเองเจอนะคะไม่ทราบไม่แน่ใจว่าบริเวณพื้นที่ในแต่ละพื้นที่จะเหมือนกันไหมนะคะก็คือวงการจับหมูเนี่ยก็น่าจะสืบเนื่องมาจากการทำงานไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าหรือว่าคนเลี้ยงหมูเองกำไรน้อยนะคะก็เลยจะพยายามหาช่องทางให้ตัวเองเนี่ยอยู่รอดเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางเพิ่มรายได้หลายๆช่องทางนะคะรายได้หลายทางดีกว่าทางเดียวนะคะอย่างพ่อค้าเนี่ยก็อย่างเราเลี้ยงหมูนะเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรเพื่อที่จะลดต้นทุนนะพวกพ่อค้าก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าเขาก็พยายามจับให้ครบวงจรเพื่อที่เขาจะได้อยู่รอดณสถานการณ์ณตอนนี้นะคะคิดว่าเป็นแบบนั้นนะคะก็คือจะมีการยังไงอ่ะถ้าจะมีการทำสัญญาทุกคนทำสัญญาตกลงกันนะเขาเรียกว่าสัญญาผูกมัดหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นการตกลงกันระหว่างคนเลี้ยงหมูกับคนจับหมูทุกคนว่าตกลงกันว่าถ้าให้เขามาจับหมูให้เราเนี่ยคือเราต้องอุดหนุนต้องซื้อต้องเอาอาหารของเขาแล้วเขาจะมาจับให้ก็คือพูดง่ายๆเป็นลูกขายของเขานะคะแล้วเขาก็จะมาจับให้เป็นลูกฟาร์มนะคะเขามาจับหมูให้ในราคาตามท้องตลาดก็คือในท้องตลาดซื้อเท่าไหร่เขาก็ซื้อให้เท่านั้นเท่าที่รายละเอียดเขาบอกมานะแต่ในความเป็นจริงในเชิงปฏิบัติเนี่ยเรายังไม่รู้นะเพราะว่ามันยังใหม่อยู่นะคะอันนี้ยังไม่เคยเจอนะคะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะเขาบอกว่าราคาตามที่ท้องตลาดเลยก็คือเจ้าอื่นซื้อเท่าไหร่เขาก็ซื้อให้เท่านั้นแต่เขาจะจับให้เฉพาะลูกขายที่ซื้ออาหารของเขานะคะมันก็จะเป็นคล้ายๆระบบอย่างฟาร์มปิดฟาร์มใหญ่ๆที่เขาทำกันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าจะได้ราคาที่แน่นอนแล้วก็ราคาค่อนข้างจะดีกว่าตามท้องตลาดนิดนึงนะคะอันนี้เขาเคลมมานะคะแต่เราในเชิงปฏิบัติเรายังไม่ได้เจอนะว่าจะจริงอย่างที่เขาบอกไหมนะคะทีนี้ถ้าเกิดเป็นระบบแบบนี้เนี่ยมันก็ดีไปอย่างหนึ่ง
ก็คือว่าเราไม่ต้องไปหาตลาดไม่ต้องไปวิ่งหาพ่อค้าเรามีที่ขายเป็นหลักแหล่งเป็นประจำเป็นขาประจำของเราเองนะคะจะได้ไม่ถึงเวลาหมูล้นตลาดหรือว่าหาที่ขายไม่ได้เงี้ยบางสถานการณ์มันก็อาจจะเจอนะมันก็เคยมีนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เราจะขายพอใจขายพ่อค้าคนไหนเราก็ขายคนนั้นนะแต่ทีนี้เมื่อเป็นระบบแบบนี้เนี่ยมันก็มีทั้งผลดีและผลเสียนะคะผลเสียก็คือเรากลัวเขาจะผูกมัดราคากดราคาแต่ถ้ามองอีกมุมนึงเราก็ซื้อหัวอาหารอยู่แล้วนะคะเพียงแต่เราสามารถเลือกได้ว่าเจ้าไหนแพงเจ้าไหนถูกเราก็ไปเจ้านั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ดูคุณภาพด้วยนะคะอันนี้ก็คือเรามีสิทธิ์เลือกแต่พอเราทำสัญญาตกลงกันปุ๊บเราก็ต้องโดนผูกมัดในเรื่องอาหารแล้วนะแต่ทีนี้ตามตารางที่เขาให้ค่าอาหารมาเทียบนี่ก็ค่าตกกระสอบแต่ละสูตรก็บางสูตรก็ถูกกว่าที่เราใช้อยู่นะแต่เราไม่ได้ถามไม่ได้รู้ว่าคุณภาพจะแตกต่างกันไหมนะเพราะอันนี้เราจะต้องลองดูก่อนนะคะอันนี้เล่าในรายละเอียดในที่เจอมาให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะนะก็ไม่รู้ว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างนะเจอกันแบบนี้บ้างไหมนะคะแต่เขาบอกว่าส่วนมากจะเจอจะเป็นระบบนี้ส่วนใหญ่แล้วตอนนี้นะคะจะเป็นแบบนี้ก็คือจะขายอาหารไปในตัวแล้วก็จับหมูให้อะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็เป็นลูกขายของเขาก็จะได้มีขาประจำไงเราไม่ต้องเร่นะคะมันก็เป็นก็จะมีทั้งผลดีและผลเสียเลยนะคะแล้วค่อยดูกันไปว่าถ้าเราไปรอดเราก็โอเคนะคะแต่ถ้ามันไม่ไหวเราก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะสำหรับการรับชมคลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ